หมูเด้งดังอีกอิงเผยนายกรัฐมนตรีออสซี่ปลื้มอยากตามดูที่ไทยช่วยโปรโมทท่องเที่ยวการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 17นาฬิกา10นาทีนายกรัฐมนตรีแพทองธารหฤทวิภาคีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียปลื้มหมูเด้งช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับการท่องเที่ยวอยากตามมาดูเชื่อหมูเด้งจะโด่งดังไปเรื่อยๆเมื่อเวลา 12.15 นาทีวันที่11ตุลาคม2567ที่สปป.ลาวนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีหฤทวิภาคีกับนายแอนโทนีอัลบานซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณที่ดูแลคนไทยกว่า 100,000 คนรวมถึงนักเรียนกว่า 25,000 คนซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทยจะสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแข่งขันทางเศรษฐกิจตามแนวทางการทูตทางเศรษฐกิจเชิงรุกของไทยและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย2583เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน2ทางรวมทั้งยังให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดและความปลอดภัยของมนุษย์ทั้งนี้ไทยออสเตรเลียสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรระหว่างกันรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารทางเลือกและฮาลาลเพื่อเจาะตลาดใหม่ๆโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของออสเตรเลียในการเข้าเป็นสมาชิก OECDของไทยพร้อมอวยพรนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าด้วยขณะที่นายแอนโทนีกล่าวชื่นชมหมูเด้งฮิปโปแครโดยระบุว่าช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับการท่องเที่ยวพร้อมทั้งยังชื่นชมประเทศไทยที่มีพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมนางสาวแพทองธารเผยถึงเหตุการณ์ระหว่างพบกับนายแอนโทนีอัลบานซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียว่าในระหว่างจับมือได้พูดคุยตามปกติอยู่ๆนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียก็พูดว่าประเทศไทยมีลูกฮิปโปแครหมูเด้งที่ได้รับความนิยมมากทั้งยังบอกว่าคนออสเตรเลียก็คลั่งหมูเด้งมากเช่นเดียวกันส่วนตัวจึงอยากเดินทางไปประเทศไทยเพื่อไปหาหมูเด้งด้วยจึงเชื่อว่าหมูเด้งจะโด่งดังไปเรื่อยๆนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากนี้ระหว่างหารือกับประเทศต่างๆมีหลายประเทศเช่นนิวซีแลนด์หรือแคนาดาที่แสดงความยินดีที่ไทยได้ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมแต่ก็ได้แสดงความเสียใจที่ประเทศไทยต้องเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมและรถบัสนักเรียนไฟไหม้ด้วยเนื่องจากได้ติดตามหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดความสูญเสียบางประเทศพูดแล้วเอามือจับหัวใจแสดงความเสียใจไปกับเราทีมชาติไทยตะลุยฝนเมืองใต้เชื้อฟิลิปปินส์เข้าลุ้นแชมป์ถ้วยคิงคัพสมัยที่16กีฬาวันที่11ตุลาคม2567 22นาฬิกา51นาทีทีมชาติไทยชุดใหญ่วิทย์ต้องเลื่อนแข่งเมื่อฝนถล่มหนักจนเกมต้องหยุดแต่ยังกลับมาลงสนามได้ก่อนเฉือนเฉือนฟิลิปปินส์เข้าลุ้นแชมป์คิงคัพสมัยที่16ทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ
ครั้งที่50ที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่11ตุลาคมสำหรับผู้เล่น11คนแรกของทีมชาติไทยระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูปฏิวัติคำไม้เอเลียสดอล็อกโจนาธานเข็มดีนิโคลัสมิเกลสันอภิสิทธิ์โสรดาคคณะคำยกวีระเทพป้อมพันชนาทิพย์สงกระสินกัปตันทีมเจริญศักดิ์วงกรอนันยอดสังวานปรเมศอาจวิไลสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมที่ผ่านมา23ครั้งไทยชนะ18นัดเสมอ2นัดแพ้3นัดแต่20เกมหลังสุดไทยไม่เคยแพ้เลยครึ่งแรกแข่งขันไป25นาทีมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ผู้ตัดสินให้หยุดการแข่งขันชั่วคราวหลังจากเกมหยุดไปประมาณ1ชั่วโมงได้มีการกลับลงมาเตะอีกครั้งอย่างไรก็ตามฝนยังตกลงมาทำให้สนามเปียกแต่ยังแข่งขันต่อไปไทยครองบอลบุกได้มากกว่าแต่ไม่มีประตูเกิดขึ้นจบครึ่งแรกเสมอ0ถึง0ครึ่งหลังไทยปรับผู้เล่น3คนรวดด้วยการส่งสุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาและสสลักษ์ไหประโคนลงเล่นแทนอนันต์ยอดสังวาลคคณะคำยกและอภิสิทธิ์โสรดากระทั่งนาที53ชนาทิพย์ส่งกระสินยิงให้ไทยขึ้นนำ 1-0 แต่ว่านาที63บียอนคริสเตนเซนยิงให้ฟิลิปปินส์ตีเสมอ 1-1 เข้าสู่นาที68ทีมชาติไทยได้ครึ่งเกมบุกเจริญศักดิ์วงกรเปิดจากกาบขวาให้สุพนัทเหมือนตาโมงเล่นทางตุงตาข่ายพาทับช้างศึกนำอีกครั้ง 2-1 ก่อนที่นาที75อากินันโดกองหลังฟิลิปปินส์โดนใบแดงไล่ออกจากการทำฟาวรุนแรงใส่ปรเมศอาจวิไลทำให้ฟิลิปปินส์เหลือ10คนจากนั้นนาที87สุภชัยใจเด็ดจ่ายให้สุพนัทเหมือนตายิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้พร้อมกับพาทัพช้างศึกเอาชนะฟิลิปปินส์ 3-1 ผ่านเข้าลุ้นแชมป์คิงคัพสมัยที่16ได้สำเร็จสำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศวันที่14ตุลาคมทีมชาติไทยจะพบกับซีเรียเวลา 20 นาฬิกาส่วนเกมนัดชิงอันดับ3ฟิลิปปินส์พบทาจิกิสถานเวลา 16 นาฬิกา 30 นาทีทั้ง2นัดเตะที่สนามตินสุรานนท์เรื่อยเปื่อยภูมิธรรมไม่กังวลธีรยุทธฟ้องทักษิณพท.ไม่ให้ค่าโซเชียลดราม่านายกการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 13นาฬิกา50นาทีภูมิธรรมไม่กังวล 1,000% หลังธีรยุทธฟ้องทักษิณเพื่อไทยเรื่อยเปื่อยลั่นเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีตอนนี้โหดร้ายไปไหมบอกไม่ให้ค่าดราม่าโซเชียลอึกอักทักษิณครอบงำหรือไม่เมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่กระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนายธีรยุทธสุวรรณเกศรยื่นร้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมเป็นผู้ครอบครองครอบงำและสั่งการพรรคเพื่อไทยเพื่ออำนาจการบริหารราชการแผ่นดินและมีพฤติการซอกกร่อนบ่อนทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่าก็ว่ากันไปตามกฎหมายถือเป็นสิทธิ์ของผู้ร้องเรียนขณะที่ศาลก็พิจารณาและพิพากษาซึ่งมีเรื่องที่ตัดสินแล้วถูกยกฟ้องไปก็เยอะอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันจะเป็นอะไรรอให้ผลที่แท้จริงออกมาก่อน
ซึ่งกระบวนการยุติธรรมทำงานอยู่แล้วแต่จะมีคนที่แสดงบทบาทหน้าที่เยอะฟ้องไปเรื่อยเปื่อยก็เยอะแต่ถ้ากฎหมายเห็นว่ามันถูกต้องก็ว่ากันไปไม่มีปัญหาอะไรผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกไม่มีทางไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เมื่อถามว่าจะเป็นหัวเชื้อนำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่กังวลเลย 1,000%เมื่อถามย้ำว่าได้อ่าน6ข้อร้องเรียนแล้วไม่มีเรื่องไหนที่กังวลเลยใช่ไหมนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่หนักใจร้องตามกระบวนการก็ร้องไปหากศาลรับฟ้องก็เรียกพรรคเพื่อไทยไปชี้แจงก็เท่านั้นแต่ตอนนี้ศาลยังไม่รับฟ้องอย่าเพิ่งคิดไปเร็วเห็นใจพรรคเพื่อไทยบ้างนายภูมิธรรมกล่าวถึงข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนกอบกูดกับกัมพูชาที่ถูกหยิบยกเป็นข้อร้องเรียนเรื่องของการครอบงำโดยนายทักษิณด้วยว่าเรื่องนี้ได้ยินมาเสมออยู่ที่ความเป็นจริงเรื่องพื้นที่ทับซ้อนพูดกันมายาวนานและยังไม่มีจุดจบบทสรุปขอให้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วค่อยคุยกันเรื่องบทสรุปที่ชัดเจนอีกทีจะดีกว่าธีรยุทธยื่นยุบเพื่อไทยนัด6พฤติการร้ายแรงซ้อกร่อนบ่อนทำลายยันไม่มีใบสั่งพอทอซัดแรงปัญญาอ่อนข่าวลือแบ่งนั่งนายก2ปีไม่กังวลถูกร้องล้มล้างการปกครองพอปอชอรอยันไม่เกี่ยวยืมมือธีรยุทธยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งทักษิณพอทอยุติล้มล้างการปกครองชูศักดิ์ชี้คำร้องเฉลยชัดใครอยู่เบื้องหลังยื่นยุบพอทอยันไม่ได้ซอกกร่อนบ่อนทำลายตนไม่ชอบเรื่องการคาดเดาเพราะการคาดเดาจะร้ายที่สุดก็ได้ทั้งที่ความเป็นจริงอาจไม่มีเลยมันเสียสุขภาพใจขอให้นำความจริงที่ปรากฏชัดเจนแล้วมาดูว่ามาตรฐานจัดการเรื่องนี้อยู่ตรงไหนและพรรคเพื่อไทยพร้อมตอบทุกคำถามความเป็นจริงให้เห็นปรากฏและเป็นคำถามที่นอกเหนือกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยมีแผนรองรับกรณีต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายภูมิธรรมร้องอุ้ยท่านมาได้แค่เดือนเดียวจะให้เปลี่ยนตัวแล้วโหดร้ายไปหรือไม่เมื่อถามว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพานายเนวินชิดชอบเข้าพบนายทักษิณทำให้มีกระแสข่าวว่าจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมระบุว่าขออย่าคาดเดาเรามีหน้าที่ทำความจริงให้ปรากฏการคาดเดาที่เลยเถิดเกินไปจะสร้างปัญหานายกรัฐมนตรีทำงานได้เพียงเดือนเดียวซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่ไม่มีใครคิดยกเลิกเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีจะไปเอานายกรัฐมนตรีมาตรา7หรือมาตรา5มันไม่มีวันนี้อยากให้มาช่วยกันให้กำลังใจหน่วยราชการรัฐบาลที่ทำงานแก้วิกฤตประเทศให้ได้ดีกว่าส่วนนายอนุทินและนายเนวินจะไปคุยอะไรกับนายทักษิณนั้นต้องไปถามนายเนวินกับนายอนุทินเพราะตนไม่รู้เมื่อถามว่าได้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีหรือไม่ที่โดนดราม่าหลายประเด็นนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ต้องให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีแข็งแรงและเข้มแข็งอยู่แล้วส่วนที่นายกรัฐมนตรีขยับตัวก็เป็นดราม่านั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าก็นี่ไงสังคมมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นพวกท่านอย่าไปให้ค่าคนที่คิดอะไรเกินเลยอยากให้ใช้ดุลยพินิจและช่วยกันซึ่งสื่อจะช่วยได้มากจะทำให้คนที่ทำงานจริงๆไม่หมดกำลังใจเมื่อถามว่าใน6ข้อที่ถูกร้องไม่มีข้อไหนที่ล่อแหลมจนพรรคเพื่อไทยต้องหานายกรัฐมนตรีสำรองใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มี
เราทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบตามกฎหมายส่วนบางเรื่องก็ไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยเช่นนายเนวินไปกินข้าวกับนายทักษิณนายเนวินก็ต้องตอบไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยอะไรทั้งสิ้นเมื่อถามย้ำว่านายทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมหัวเราะพร้อมระบุว่าผมไม่ต้องตอบเลยเชื่อว่าท่านรู้ดีอยู่แล้ว